ธนัชชาโชว์ของเซิร์ฟเอส2แต้มติดเกมพลิกพ่ายพิงสไปเดอร์ในลีกเกาหลีวันที่12มกราคม2567การแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีกเกาหลีฤดูกาล 2023-24 รอบ4ซึ่งไฮพาต้นสังกัดของโมเมธนัชชาสุขสดพลิกแพ้พิงสไปเดอร์ต้นสังกัดของคิมยอนคยองซุปเปอร์สตาร์ลูกยางแดนโสมขาว 1-3 เซต 27-25-23-25-13-25 และ 21-25มี22คะแนนเท่าเดิมรั้งอันดับ6ของตารางเกมนี้ครอบครัวโมเมธนัชชาสุขสดเข้ามาให้กำลังใจโมเมถึงขอบสนามโดยเธอก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเซิร์ฟเอส2คะแนนรวดในช่วงแต้มสำคัญโปรแกรมต่อไปไฮพาดมีคิวพบกวางจูเปเปอร์แบงค์ในวันที่16มกราคม2567เวลา17 นาฬิกา